เอางี้ว่าผมกำลังพิสูจน์ความเป็นแม่เป็นลูกของแตงโมอันนี้พูดให้ฟังเลยขยายต่อมีเลยเนี่ยเนี่ยคือผมกำลังพิสูจน์ว่าเขาเป็นแม่ลูกกันจริงไหมใครที่ติดตามคดีแล้วก็ข่าวคุณแตงโมมาจนถึงวันนี้นะครับผู้ชมก็ต้องคิดแล้วแหละนะครับว่าแน่นอนว่าคุณแตงโมเสียชีวิตไป3-4เดือนนะครับพิธีทางศาสนาต่างๆก็ประกอบไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยชาปนกิจไปนะครับทางด้านคดีความเนี่ยต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับคุณแม่ก็เปลี่ยนทีมทนายแล้วเปลี่ยนทีมทนายอีกปัจจุบันนี้นะครับใช้บริการของทางด้านทนายชนบทสุภาษีอยู่ทีนี้ครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือคุณอัจฉริยะนะครับในการตรวจสอบการทำงานของตำรวจแล้วก็ในคดีของคุณแตงโมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับที่ทางสน.พหลโยธินหลังจากที่คุณอัจฉริยะโดนหมายเรียกถึง4หมายด้วยกันนะครับก็สืบเนื่องจากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจในคดีคุณแตงโมเนี่ยแหละครับตำรวจก็ออกหมายเรียกในเรื่องการดูหมิ่นเจ้าพนักงานต่างๆหมิ่นประมาทต่างๆนะครับเนี่ยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณอัจฉริยะก็เดินทางมานะครับคุณอัจฉริยะประกาศนะครับคุณผู้ชมเมื่อเช้าบอกว่ากำลังจะทำภารกิจบางอย่างอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญคุณอัจฉริยะกำลังจะพิสูจน์ความเป็นแม่เป็นลูกของแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมกับคุณแตงโมเนี่ยเป็นแม่ลูกกันจริงไหมคุณอัจฉริยะบอกเรื่องนี้มีมูลถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่แม่จริงทุกอย่างจะพังหมดนะครับและแน่นอนหลายคนถามถึงหลักฐานมีจริงไหมคุณอัจฉริยะเคยบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยถูกกระทำบนเรือถูกฆาตกรรมมันเป็นการกระทำของคนบางคนวันนี้สังคมแล้วก็หลายฝ่ายเรียกร้องเปิดหลักฐานเลยได้ไหมนี่นะครับคุณอัจฉริยะก็ตอบแล้วด้วยวันนี้ส่วนเรื่องนิทานคุณอัจฉริยะก็ตอบที่เรานิทานยายแจ๋มกิ่งเพชรนะครับพยายามจะแซะใครหรือเปล่าพูดใครหรือเปล่าด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับให้สัมภาษณ์ระหว่างที่เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในเรื่องของการดูหมิ่นเจ้าพนักงานและก็หมิ่นประมาทที่ทางตำรวจภาค1เนี่ยเขาแจ้งความตัวเองเอาไว้นะครับคุณอัจฉริยะบอกนะครับว่ากรณีที่แจ้งความกับแม่คุณแตงโมที่เคยให้สัมภาษณ์หมิ่นประมาทตัวเองเนี่ยที่ทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายคุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าแจ้งความในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ที่สภ.พระประแดงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเริ่มดำเนินการแจ้งความหลังวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยมีคำสั่งจากคนบางคนมาถึงตัวเองให้สามารถเดินหน้าแจ้งความได้เต็มที่ขณะที่หลังจากนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปทางภาคอีสานเพื่อพิสูจน์เรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนางพนิดาศิรยุทธโยธินกับแตงโมนิดาว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากคุณอัจฉริยะสงสัยในเรื่องของการเปิดเผยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกเป็นเรื่องที่บิ๊กเซอร์ไพรส์เลยหากเป็นเรื่องจริงนะครับการดำเนินการทุกอย่างตั้งแต่ต้นจะถือเป็นโมฆะทั้งหมดในทันทีด้วยนี่ลองไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะครับไม่นานฮะไม่นานเพราะเดี๋ยวเขาคงแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบว่ามีคนมาแจ้งความอย่างนี้แล้วก็เดินไปประชาชื่นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปประชาชื่นเลยใช่แต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงอาทิตย์นี้ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเรื่องความเป็นแม่เป็นลูกกันแน่ผมก็อยากรู้ว่าเขาถึงแยกเป็นประชาชื่นที่ตรงนี้ที่เพราะอะไรครับสาเหตุแล้วก็นครบาล2ไงอธิบายให้ฟังแล้วคุณไม่ฟังเองไม่นี่ก็นครบาล2นู่นก็นครบาล2ไงก็เขาเป็นเพื่อนสน.เดียวอ่ะเขาเป็นเพื่อนพุ่มกับเมืองนนท์ไงผู้การนครบาล2รุ่นเดียวกันเอางี้ว่าผมกำลังพิสูจน์ความเป็นแม่เป็นลูกของแตงโมอันนี้พูดให้ฟังเลยขยายต่อมีเลยเนี่ยเนี่ยคือผมกำลังพิสูจน์ว่าเขาเป็นแม่ลูกกันจริงไหมเนี่ยเพราะอะไรมันมีมูลเหตุอยู่นะมีมูลเหตุดีแล้วใช่ไหมวันนี้ก็นี่เปิดให้รู้ว่าผมกำลังจะพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกันตรวจดีเอ็นเอหรือไงครับไม่รู้เขาจะตรวจได้ไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาอะไรที่ทำให้สงสัยนะอะไรที่ทำให้เราสงสัยครับไม่มีเลขบัตรประชาชน13หลักหมายถึงใครไม่มีครับในการแจ้งความเป็นแม่ลูกหมายถึงตัวคุณแม่เหรอครับใช่ครับที่รบกวนสอบถามเรื่องที่มีการออกมาแฉให้ครอบครัวคุณแม่ที่ทำผิดเฮ้ยผมไม่เคยพูดไม่เฮ้ยคุณพูดเองผมไม่ตอบเฮ้ยผมไม่เคยพูดตรงนี้ไหมครับผมไม่รู้ผมไม่รู้จักหรอกอันนั้นเขาชื่ออันนั้นเขาชื่อจิ๋มผมชื่อแจมคนละคนคุณอย่ามาโยงกันไม่เอาเอาเป็นว่าผมกำลังพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกแค่นั้นแหละว่าเขาเป็นแม่ลูกจริงไหมนะนะครับอันนี้คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ผมถ้าไม่ใช่ทุกอย่างโมฆะหมดนะเพราะผมหน้าแตกไหมคะฮะกลัวหน้าแตกไหมคะ
หน้าแตกอะไรอ่ะก็ผมไม่รู้ไงผมกำลังพิสูจน์ไงจริงไม่จริงผมไม่รู้ผมกำลังพิสูจน์ก็ผมบอกแล้วผมกำลังพิสูจน์แล้วเดี๋ยวผมกำลังไปต่างจังหวัดจะไปที่เราสงสัยว่าคนเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องนี่นะครับก็เดินทางมานะครับคุณชัยบอกว่าคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ22 นาฬิกาหรือว่า4 ทุ่มหรือว่าขออภัยครับประมาณ20 นาฬิกานะครับคุณผู้ชมประมาณ2 ทุ่มคุณชัยบอกเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานที่สำคัญนะครับในการจะยืนยันว่าแตงโมเนี่ยตกเรือในช่วงเวลา22 นาฬิกา 32 นาทีกับอีก5 วินาทีที่ตัวเองเนี่ยมีภาพหลักฐานชัดเจนว่ามีคนอยู่บนเรือนะครับอยู่บนเรือเนี่ยเพียง5 คนและหลักฐานที่ก่อนหน้านี้คนบนเรือบอกว่าในเรือลำเกิดเหตุเนี่ยไม่มีช่องลับแต่ตัวเองก็มีหลักฐานที่เจ้าของอู่เรือได้ถ่ายคลิปบรรยายช่องลับต่างๆที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุไว้เดี๋ยว2 ทุ่มคืนนี้คุณชาจะไลฟ์สดนะครับพูดถึงประเด็นนี้หลักฐานต่างๆที่มีเหมือนกันเข้าไปคิดดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ